ศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่แบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียนประจำปี2561ซึ่งจุฬาลงกรณ์จัดร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปีนี้เป็นครั้งแรกที่คณะผู้วิจัยขยายผลงานวิจัยสู่ประเทศในอาเซียนโดยภายในงานมีผู้บริหารสูงสุดขององค์กรทั้งไทยและอาเซียนรวมงานกว่า20องค์กรโดยดร.เอกภัทรธนกุลอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรบอกว่าเป้าหมายการให้รางวัลเพื่อให้ธุรกิจตื่นตัวในการสร้างแบรนด์ตอบสนองลูกค้าและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยวิธีการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรจะคำนวณจากมูลค่าสุทธิของกิจการเฉลี่ย3ปีย้อนหลังมาตั้งแล้วหักทรัพย์สินที่จับต้องได้ออกบวกเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสดและเงินทุนชั่วคราวได้เท่าไหร่คือมูลค่าของแบรนด์เนี่ยเราทำแบรนด์กันมาเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็น product brand แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่จะช่วยอีกหนึ่งตัวที่ต้องทำให้ complete เนี่ยคือ corporate brand เรื่องคนไทยเนี่ยเราจะเก่งเรื่องของ product brand มายาวนานมากเลยแต่ว่า corporate brand เนี่ยมันเป็นของที่เกิดขึ้นมาแล้วโดดเด่นโด่งดังอยู่ในต่างประเทศเราก็เลยหยิบความรู้เนี่ยเอาขึ้นมาเรามีการวัดมูลค่าแบรนด์ของบริษัทในอาเซียนและในประเทศไทยแล้วก็จะเห็นว่าตัวเลขในประเทศไทยไม่ได้แตกต่างนะครับคนที่เก่งแบรนด์ในอาเซียนกับคนที่เก่งแบรนด์ในไทยเนี่ยเราใช้เวลาหลายปีที่ผ่านมาคุยกันเรื่องนี้เราก็คิดว่าเราอยากจะวัดละว่าคนที่เก่งแบรนด์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างผลแล้วเมื่อเทียบกับท็อปแบรนด์ในอาเซียนเราทำได้ดีมากครับทำได้ดีมากครับไม่น้อยหน้าเลยกับบริษัทใหญ่ที่อยู่ในอาเซียนนะครับมีองค์กรไทยทั้งหมด15องค์กรได้รับรางวัลและมีองค์กรจากอาเซียนอีก6องค์กรที่ได้รับรางวัลอาเซียนท็อปคอร์ปอเรทแบรนด์สำหรับในไทยปีนี้พบว่าบมจ.ท่าอากาศยานไทยเป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดที่ 432,841 ล้านบาทส่วนรางวัล Thailand Top Corporate Brand 2018ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่7มี15หมวดธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นหมวดอาหารและเครื่องดื่มคือบมจ. The Minor Food Group มูลค่าแบรนด์ 103,047 ล้านบาทหมวดธนาคารคือธนาคารกสิกรไทยมูลค่าแบรนด์ 135,297 ล้านบาทส่วนองค์กรชั้นนำรายใหม่ที่ได้รับรางวัลครั้งแรกคือบมจ.พลังงานบริสุทธิ์ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคมูลค่าแบรนด์องค์กรที่ 89,886 ล้านบาทผู้วิจัยเชื่อว่าการมอบรางวัลนี้จะกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงสร้างสรรค์พัฒนาองค์กรอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆทำให้องค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่งซึ่งส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคโดยรวมค่ะ